ความไร้ซึ่งระเบียบทำงานแบบลุกทุ่ง แล้วก็เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับสำหรับหลายบริษัทสตาร์ทอัพมากมายที่เราได้เห็นประสบความสาเร็จมามากนักแล้วนะครับ mm hmm. เป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นประวัติเรื่องราวของการสร้างเกมที่เคยโด่งดังมากๆในยุค90นะครับ Doom เองหรือว่า Quake นะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตว,ตวงการนะครับเปลี่ยนวัฒนธรรมของมนุษย์เราไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ ทำให้คนอเมริกันเองเนี่ยใช้เงินกับวิดีโอเกมมากกว่าการเข้าไปในโรงหนังนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมากๆของวงการเกมจากชาย2คนที่บ้าคลั้งมากๆนะครับจอ์นโรเมรโลและจอ์นคาร์แม็กเป็นส่วนผสมที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับในการปฏิวัติว,ตวงการเกมในครั้งนี้หนังสือ Master of Doom มมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is magic สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกบุ๊กนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจโด,ดยเฉพาะการสร้างบริษัทเกมขึ้นมา ในยุค90นะครับหลายๆคนถ้าเป็นคนยุคเก่าหน่อยเนี่ยทันในยุค90เนี่ยจะเคยเล่นเกมพวกดูง m Quake, w o l f e n s t e กันอยู่แล้วนะครับเป็นเกม PC ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมเกมนะครับที่พลิกขึ้นมาสร้างวัฒนธรรมป๊อปรูปแบบใหม่คล้า,ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ MTV ในวงการเพลงหรือว่าแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเองก็ตามนะครับ ย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยเราอาจจะมองเกมเพียงแค่พวกเกมคอนโซลอย่าง Nintendo อย่างพวกเครื่องไฟมิค o อมนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นเกมที่เด็กๆเ,เล่นกันนะครับแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะไม่มีความรุนแรงแต่ว่า แนวคิดนี้เนี่ยถูกฉีกออกอย่างสิ้นเชิงนะครับกับการปฏวิวัติวงการโดยชาย2คนนะครับจอห์โรเมโรและจอห์คาแมกที่สร้างบริษัทเกมที่มีชื่อว่า ID s o ซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับพวกเขาเนี่ยเป็น2คนที่มีความทะเยอทะยานเป็นอาร์ติสต์เป็นโปรแกรมเมอร์ mer, เป็นนักธุรกิจ ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของคําว่าอเมริกันดรีมได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับเรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นทั้งการก่อกําเนิดของ Apple โดย Steve Job s และสต e ฟวอสเนกนะครับรวมถึงการถือกําเนิดขึ้นมาของ Facebook ที่ตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งแย่งชิงดีกันร,ระหว่างผู้ขอตั้งนะครับทั้งมาร์ตซ์เกอร์เบิร์กหรือว่าเอ็ดูอาร์โดซันวารินเองนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ามันมีสเสน่ห์นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความไร้ระเบียบความเยยทะยานการทํางานแบบลูกทุง่งลูกทุง่งซึ่งไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรที่มีความชัดเจนเหมือนบริษัทในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหกว่าจะตั้งบริษัทขึ้นมาการทําซอฟต์แวร์ต้องมีวิธีการมีทุนใช้คอนเซปต์เช่นดีไซน์ทิงกิ้งอาจายอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหแย,ย่ไปหมดนะครับตอนนี้มีบริษัทก็มาหาเงินจากแนวคิด เหล่านี้นะครับแล้วก็มองว่ามันเป็นพลาสิกที่ดีนะครับในการสร้างธุรกิจแต่ว่าเมื่อเรามองไปในธุรกิจสร้างทอัพจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและประสบความสมําเร็จเนี่ยแทบจะทํางานแบบลูกทุ่งท่านั้นนะครับไม่มีโปรเซสอะไรเลยด้วยซ้ำสร้างกันแบบง่ายๆแล้วก็ทดลองกับมันปล่อยเดโมโออกไปแล้วก็รอผลตอบรับจากาลูกค้านะครับไม่ได้มีโปรเซสอะไรซับซ้อนมากมายนะครับใช้ความเทยอยชยานใช้ความคิดแบบลูกทุ่งแล้วก็ ทำมาันตั้งใจทำมันจริงๆนะครับโดยกลุ่ม หนุ่มสาวต่างๆที่ต้องการที่จะพลิกโลกนะครับซึ่งหลายๆบริษัทก็ประสบควาเร็จมาด้วยแนววิธีการนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับผมพูดถึงช่วงเริ่มต้นแต่ว่าพอบริษัทมันใหญ่โตเนี่ยมันก็ต้องมีโปรเซสอะไรมาครอบคลุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลับไปใช้วิธีการยุ่งยากมากมายเพื่อสร้างบริษัทสร้างธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพขึ้นมาและอาจจะทําให้ทุกอย่างมันช้าลงรวมถึงใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นต่างจาก คนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเราจะเห็น Google, เองเฟซบุ๊กอ่าทวิตเตอร์อินสตาแหรือแม้กระทั่งตัวอย่างในหนึ่งือเล่มนี้นะครับ ก็คือไ d ดีซอฟต์แวร์ที่สร้างเกมอย่าง Do มเคว้ขึ้นมาพวกเขาก็ใช้ความทะเยอทะยานใช้ energy ของคนหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ตั้งใจทำกับมันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในออฟฟิศช่วงแรกๆรของบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยถาดพิซซ่าคนนอนกันเต็มออฟฟิศนะครับแล้วก็ทำงานกันแบบหามรุ่งหามคำ่ำซึ่งมันเป็นบริษัทปกติอยู่แล้วนะครับในการสร้างธุรกิจที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพ หนังสือเล่มนี้เนี่ย ถูกเขียนโดยเดวิดคูชเนอร์นะครับแล้วก็ไล่ประวัติศาสตร์ของทั้ง2ผู้ก่อตั้งทั้งจอห์นคาแมกและก็จอห์นโรเมโลนะครับซึ่งผ่านชีวิตที่ยากลําบากนะครับเริ่มต้นในการทําบริษัทเกมเล็กๆก่อนที่จะมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันว่าพวกเขาต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะพลิกโลกนะครับโมเดลธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวอย่างเช่นรูปแบบของแชร์แวร์นะครับให้มีการซื้อ,อตัวซอฟต์แวร์ ในช่วงเริ่มต้นก่อนแล้วก็ถ้าจะต้องการซื้อแบบฟูลเวอร์ชั่นเนี่ยก็ต้องมีการเสียเงินเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจรกแรกๆของการขายเกมเลยก็ว่าได้นะครับ ในช่วงแรกเริ่มของการสร้างไอดีซ้อมเนี่ยเรียกได้ว่าพวกเขาแทบจะไม่มีอคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเลยด้วยซ้ำนะครับการทํางานช่วงแรกๆของพวกเขาเนี่ยต้องไปขโมยอคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่เขาทํางานอยู่ในตอนนั้นนะครับแล้วก็มาใช้งานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาไปเช่าบ้านแถวริมเลก แล้วก็มานั่งปั่นงานกันนะครับหามรุ่งหามค่ําแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์ว่าเออเขาต้องการปฏิวัติว,ตวงการเกมเรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวของสเปคทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นเรื่องยา,ากมากๆนะครับในการเขียนซอฟต์แวร์โดยเฉพาะการพัฒนาเกมในยุค 90เนี่ยเนื่องจากว่า PC เองก็ยังมีคุณภาพที่ต่ำมากนะครับส่วนใหญ่ใช้งานในเชิงธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของกราฟิกนะครับเพื่อใช้ในงานด้านมัลติมีเดียแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับพวกเขามากนะครับในการสร้างเอนจินเพื่อพัฒนาตัวอย่างเช่นเกม Doom นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่เป็นการปฏิวัติว,ตวงการเกม จนมาถึงทุกวันนี้นะครับ First Person Shooting อย่างที่เราได้เห็นเกม a l l of Duty เกมอย่าง Battlefield หรือว่าอีกมากมายนะครับที่เล่นออนไลน์กันในตอนนี้เกมบนมือถือเองก็ตามที่ทิศเนี่ยก็มันก่อกำเนิดมาจากสิ่งที่ดูมได้สร้างมาในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่นเกมใหม่แทบจะหมดสิ้นเลยนะครับความแตกต่างระหว่างทั้งจอคาร์แมกรวมถึงจอโรเมโลเนี่ยเขามีส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะครับคนหนึ่งมีความอัจฉริยะในเรื่องการเขียนโค้ดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าสังคมขณะที่โรเมโลเองเนี่ยแนว เป็นหนุ่มผมยาวแต่ทั้งสองเนี่ยทำงานกันแบบลงตัวมากๆนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงปฏิวัติ PC การกำเนิดของ Windows รุ่นใหม่นะครับในช่วงนั้นเนี่ย s o f t o s o f t กำลังที่จะออก Windows 95นะครับซึ่งเป็นการปฏิวัติว,ตวงการของระบบปฏิบัติการ PC ซนะครับซึ่งเรื่องของมัลติมีเดียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักที่ Microsoft ต้องการผลักดันนะครับ เกมเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับของวัฒนธรรมที่จะใช้งานในส่วนของมัลติมีเดียเพราะฉะนั้นจะมีการจับมือกันร,ระหว่างทั้ง Microsoft และทาง ID Software นะครับที่จะมาพัฒนา ROOM โดยใช้ทคโนีของ DirectX นะครับที่เพิ่งมีการปล่อยออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งหลังจากการปล่อยเกม ROOM ออกมานะครับเรียกได้ว่า โห oh, ยอดดาวน์โหลดถล่มทลายมากๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ตอนนั้นเนี่ยให้ใช้งานทดสอบในการเล่นแบบมัลติเพเยอร์เองเนี่ยก็ล่มไปเลยนะครับเพราะว่าคนเข้ามาใช้งานเป็นจํานวนมากและดูมเนี่ยก็เป็นเกมสําคัญเกมแรกที่มีการเล่นมัลติเพเยอร์แบบโค o ออฟเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับคนแหน่แห่กันเข้ามาเล่นทั่วทุกมุมโลกนะครับยอดขายถล่มทลายมันพลิกให้ทั้งโลเมโรและทางคาแมกเนี่ยกลายเป็นมาเศรษฐีอย่าง รวดเร็วนะครับพลิกจากยาจบการมาเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับที่หลายๆบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนว์เร่สามารถทําได้นะครับเพราะว่า อย่างที่เรารับรู้กันว่าการสร้างเกมต้นทุนมันก็ค่อนข้างฟิกอยู่แล้วนะครับในการพัฒนาพอจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็เป็นการแค่ Copy ้ตัวซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนั้นก็มีการดีลกับบริษัทจัดจำหน่ายมากมายนะครับแม้กระทั่งไปลงในฝั่งของค้าปลีกที่ Walmart หเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้กระแสนเนี่ยมันได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้ดูม ดังมากๆก็คือเรื่องของมอสนั่นเองนะครับทางโรเมโ o และคา m แมกเองเนี่ยก็มีการพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์ที่มาใช้ในการสร้างมอสนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถสร้างมอสมาจากการกับเกม o o m ได้นะครับมีการปรับแต่งเกมปรับแต่งตัวละครปรับแต่งด่านปรับแต่งฉากนะครับทำให้สามารถเล่นได้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางฝั่งผู้เล่นมากยิ่งขึ้น ความดังของดูมเนี่ยทำให้ Microsoft ถึงขั้นที่จะเข้ามาเทอเวอร์กิจการของ IDSoft เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าความพยายามของ Microsoft ก็ไม่สำเร็จนะครับ หลังจากเกมดูประสบความสำเร็จนะครับพวกเขาก็สร้างเวอร์ชัน2ของดู m รวมถึงมาปฏิวัติว,ตวงการอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในขณะนั้นเนี่ยเริ่มมีในส่วนของการ์ดจ,จอนะครับการแสดงผลแบบ3มิติเพิ่มมากขึ้นใน PC ทําให้สามารถสร้างเอ g นจินในการเรนเดอร์พวกภาพ3มิติได้ดียิ่งขึ้นงานสุดท้ายของทั้งคู่ก่อนที่จะแยกจากกันนั่นก็คือเกมเควกนะครับซึ่งโหกลายเป็นว่า สร้างกราฟิกที่เหนือชั้นมากๆในยุคนั้นแล้วก็คนเล่นกันเยอะมากๆนะครับซึ่งมันเป็นพืาา้นฐานสำคัญมากๆก่อนที่จะมีการสร้างเกมต่างๆนานา,นาออกมาในยุคหลังทั้ง Half-Life เองหรือว่าเกมชื่อดังอย่าง Counter-Strike นะครับ ซึ่งหลังจากสร้างควกเสร็จนะครับทั้งคู่ก็เริ่มมีปัญหาก,กันนะครับมันก็คล้ายๆกับเราผู้ก่อตั้งบริษัทหลายๆคนที่เรื่องมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ตรงกรันสุดท้ายพวกเขาก็แยกทางจากการแต่ว่ามันก็ได้สร้างบทเรียนสร้างสิ่งต่างๆมากมายให้เกิดขึ้นกับวงการเกมเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกเรามาจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของหนังสือ Master of Doom ใน EP นีนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a ที่ a d t h r a d o T H A R A D S O, L, <S S A D S o L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ